ท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะก็เผยว่ารัฐบาลและคสช.ได้เตรียมหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อเตรียมหาแนวทางเดินหน้าประเทศหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติแล้วยืนยันมีการเลือกตั้งภายในปี2560ตามโรดแมปอย่างแน่นอนค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับพลเอกวิลาศอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและพลตรีวีระโรจนวาทกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าได้หารือเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนต่างๆในเบื้องต้นหลังทราบผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการโดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีหรือครม.และคสช.ในวันพรุ่งนี้ดังนั้นวันนี้นะคะจึงไม่จำเป็นต้องหารือกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวตามที่เคยระบุไว้เพื่อให้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆรวดเร็วขึ้นสำหรับรายละเอียดกระบวนการและระยะเวลาดำเนินการหลังจากนี้นะคะอาจจะเปิดให้ประชาชนทราบหลังจากประชุมร่วมครม.คสช.ในวันพรุ่งนี้เนื่องจากยังต้องรอผลการประกาศตัวเลขผลคะแนนประชามติอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก่อนแต่เบื้องต้นนะคะกกต.ก็ได้รายงานเข้ามาให้ทราบว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เกือบ60%เมื่อเทียบกับการทำประชามติของอังกฤษที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์70%หรือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มีประชาชนออกมาประมาณ50%ของจำนวนผู้ใช้สิทธิ์จึงถือว่าน่าพอใจค่ะนอกจากนี้นะคะคุณวิษณุก็ยังบอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนกำหนดการจัดการเลือกตั้งให้เลื่อนออกไปจากปี2560เพียงแต่ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงการออกกฎหมายลูกสำหรับการเลือกตั้งรวมถึงการให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.พิจารณากฎหมายดังกล่าวนั้นก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลาตามกรอบเดิมทั้งหมดนะคะดังนั้นเมื่อทุกอย่างระยะเวลาสั้นลงก็สามารถไปสู่เป้าหมายการเลือกตั้งในปี2560ได้ตามโรดแมปที่วางไว้ส่วนกรณีที่นายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.กังวลว่ามีกระบวนการต่างๆอีกมากและอาจขยายเวลาเลือกตั้งในช่วงต้นปี2561นั้นก็เป็นเพียงการพูดเผื่อไว้นะคะแต่ถ้าทำให้เสร็จเร็วการบวกลบเวลานั้นไม่ควรจะเผื่อไปยาวกว่าปี2560ดังนั้นถ้าเสร็จทุกอย่างเรื่องก็จบเร็วค่ะก็ได้กำหนดกันแล้วว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรซึ่งก็จะนำรายงานที่ประชุมร่วมในวันพรุ่งนี้แล้วต่อจากนั้นก็อาจจะประกาศหรือแถลงให้คนทราบได้ก็ช่วยกรุณารอฟังไม่ทราบเลยครับต้องรอฟังในวันพรุ่งนี้แล้วคาดว่าการเลือกตั้งที่จะมีก็คือ2560ไม่สามารถจะตอบอย่างอื่นได้ใช่ครับเป็นเพราะแม้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านก็ตั้งใจและมีวิธีที่ทำให้มันเป็นตามรถแมพทางด้านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าผลประชามติที่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญจะทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้นะคะจะทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมเลือกตั้งในปี2560แต่หากการเลือกตั้งเลื่อนออกไปบ้างก็ไม่มีปัญหาเพราะทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมทำตามโรดแมปที่รัฐบาลวางไว้ส่วนสถานการณ์หลังประชามติผ่านแล้วก็คงไม่มีความจำเป็นต้องผ่อนปรนยกเลิกคำสั่งให้นักการเมืองเปิดให้ประชุมพรรคการเมืองเพราะที่ผ่านมาคสช.ได้ผ่อนปรนให้นักการเมืองประชุมได้อยู่แล้วค่ะขณะนี้ใครๆทำอะไรก็ค่อนข้างทำได้อยู่แล้วที่ไม่ไปกระทบอะไรมากนักถ้าจะพูดกันตรงๆนะฮะก็คือไม่ใช่ทุกคนเหมือนกันที่พูดว่าห้ามนู่นห้ามนี่แต่จริงห้ามประชุมห้ามอะไรจริงๆก็เอาวันดีๆก็ทำกันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าอะไรที่ไม่กระทบเนี่ยก็ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันกระทบชัดเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยยังยืนยันโรดแมปอยู่นะครับแต่ผมว่ามันบวกลบอะไรเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็เตรียมการมาอยู่แล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องร่างกฎหมายนี่เป็นอย่างนี้ต้องร่างว่าเขาขีดไปแล้วว่ากฎหมายลูกต้องเสร็จในกี่เดือนถูกไหมครับโอเคไหมครับ